สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการดูการแจ้งเตือนที่มันถนอมปลุกพาวเวอร์คือการปลุกหน้าจอขึ้นมาแค่ปลุกหน้าจอเฉยๆไม่ได้สแกนให้เปิดเครื่องอะไรนะอันนี้ต้องบอกว่าใช้การคล้ายๆการสแกนลายนิ้วมือเอานิ้วไปเขี่ยตรงแป้นลายสแกนลายนิ้วมือแล้วมันก็จะหน้าจอก็จะสว่างขึ้นมาเห็นการแจ้งเตือนอันนี้เป็นการปลุกหน้าจอเพื่อดูการแจ้งเตือนเฉยๆไม่ได้เปิดเครื่องนะมันเวลาเรานิ้วเขี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงนิ้วเขี่ยแล้วมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้คือเราก็จะได้ดูการแจ้งเตือนหน้าจอว่ามันมีอะไรเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าเวลามีอะไรเข้ามาในเครื่องนี้มันก็จะมีไฟ LED กระพริบอยู่แล้วแล้วทำให้เราต้องมันมีอะไรเข้ามาเราก็เอาลายสแกนลายนิ้วมือเขี่ยดูเฉยๆคือเราเขี่ยดูเฉยๆว่ามีอะไรสำคัญไหมถ้ามีก็เข้ามาดูไม่มีก็ผ่านไปอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าอย่างหนึ่งในเครื่องพี่ Android ของ Moto G 20เขามีฟังก์ชันนี้ในพี่ Android อื่นมีไหมลองดูเอากันแล้วกันอันนี้มันไปตั้งค่าตรงไหนล่ะเอาไปตั้งค่าตรงไหนให้เขี่ยสแกนลายนิ้วมือแล้วหน้าจอมันสว่างขึ้นมาดูการแจ้งเตือนได้อันนี้มันก็เข้าไปตั้งค่าโดยการเอานิ้วแตะลงไปบนหน้าจอที่มันมีช่องว่างๆแล้วบีมไม่ใช่ไอคอนนะที่ว่างๆแบบเนี้ยเนี่ยนะแตะลงไปนี่แตะค้างไว้กดค้างไว้อย่างนี้นะเราก็จะเห็นคำว่าการตั้งค่าหน้าแรกตรงนี้กดลงไปในการตั้งค่าหน้าแรกแล้วเราก็ไปเลือกตรงคำว่านี่เครื่องหมายจุดแจ้งเตือนอะไรเนี่ยนะกดลงไปหลังจากนั้นเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างเอาให้สุดเลยลูดนิ้วขึ้นไปข้างบนอย่างนี้นะหลังจากนั้นเราก็ไปกดคำว่าขั้นสูงตรงนี้นี่กดขั้นสูงจึ๊กแล้วเลื่อนหน้าจอลงไปให้สุดโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมนะปึ๊ดเราก็จะเห็นนี่ใช้ลายนิ้วมือแสดงการแจ้งเตือนตรงนี้มันเปิดอยู่เราถึงจะทำได้นะกดลงไปแล้วเราก็เปิดฟังก์ชันตรงนี้ขึ้นมาเป็นเขียวๆอย่างนี้นะมันก็จะแสดงการแจ้งเตือนเท่าที่ทดสอบดูเขี่ยทีเดียวมันไม่มาเขี่ยทีเดียวมันไม่มายังสงสัยอยู่ว่าผมใช้เคสแบบหุ่นยนต์น่ะเคสมันค่อนข้างหนาน่ะเวลาเราเขี่ยนิ้วที่จะแกะและนิ้วมือแล้วมันไม่ทำงานโดยทันทีต้องเขี่ยอยู่หลายทีกว่ามันจะยอมทำงานหน้าจอสว่างขึ้นมาให้ดูการแจ้งเตือนไม่รู้ของคนอื่นไปหรือเปล่าก็แต่มีฟังก์ชันนี้ให้แต่มีฟังก์ชันนี้ให้เราเล่นกันปลุกหน้าจอขึ้นมาดูการแจ้งเตือนเนี่ยนะก็ด้วยการเขี่ยสแกนลายมือก็โอเคนะผมว่ามันก็โอเคดีเวลาเราอยากดูนาฬิกาจะได้ดูด้วยไม่สงสัยเลยเขี่ยปกติมันก็ไม่ค่อยขึ้นนะผมก็เห็นอยู่ไม่รู้ก็มีฟังก์ชันนี้ให้เอามาฝากกันก็แล้วกันแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ